ค่ะจะว่าไปแล้วถือเป็นบทเรียนครั้งสําคัญนะคะที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดในกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับประเทศไทยจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้กราฟนั้นชันขึ้นก็เป็นกรณีของผู้ติดเชื้อจากในสนามมวย<ช>นะคะ,ะแล้วก็ยังทําให้ตัวเลขนะในบางจังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ที่ติดเชื้อวัสโควิด -19 ต้องมีแล้วนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการประกาศกลางดึกเลยประมาณ5้าทุ่มนะคะของพระนครศรีอยุธยานะคะในเพจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโพสต์ Post เรื่องประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบผู้ป่วยโควิด -19 มีผู้ป่วยเป็นชายอายุ58ปีภูมิลำนาวอยู่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติเป็นบุคคลทํางานใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อันนี้เป็นกรณีสนามวยลุมพินีค่ะผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการตรวจที่สถาบันบำร ราชนาดูนเมื่อ23มีนาคมจากนั้นเดินทางกลับไปพักที่อำเภอมหาราชต่อมาวันที่24มีนาคมผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงพยาบาลมหาราชก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบำราชนาราดูนเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคือมันมีแก๊ปอยู่นะบุรณชาติทาไมมีแก๊ปว่าไปตรวจ23มีนาคม,มจากนั้นเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางเนี่ยไปตรงไหนยังไงบ้างนะคะแล้วพอมาฟังผล24มีนาคมยืนยันว่าไวารัสโควิด19จึงเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลานี้ยแหะที่เอ๊ ถ้าตรวจแล้วไม่เป็นก็ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอเราจจะไปแพร่หรือเปล่าในระหว่างทางนั้นจากผลการสอบสวนรอบผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยตั้งแต่16มีนาคมเริ่มตั้งแต่16มีนาคมแล้วก็สอบสวนเส้นทางกันตั้งแต่นู่นเลยนะแม้ว่าเขาจะกักตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยมาตรวจพบเจอก็คือว่ากักตัวอยู่ในบ้านพักโดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นผู้อาศัยร่วมบ้านก็คือทั้งภรรยาด้วยทั้งลูกสาวหลานสาวอีกต่างหากนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงได้ให้คําแนะนํา การเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา14วันและสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมจึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าพระนครศรีอยุธยาน,นั้นมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 แล้ว1รายนะคะก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยดูแลให้คําแนะนําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถถ้ารู้ว่ามีผู้ป่วยก็ทําให้สามารถจํากัดวงในการ,รที่จะดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดได้ะคะ่ะ